อีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้โชคดีมากมากมากๆแบบ1ในล้านก็ว่าได้เลยค่ะรถตัวเองเนี่ยถูกคนหลอกเอาไปจำนำแล้วคนนั้นหนีหายไปเลยปรากฏขับรถกำลังจะกลับบ้านเอ้าพอรถติดอยู่แยกไฟแดงเฮ้ยรถที่อยู่ตรงนั้นมันรถของเรานี่นาเจ้าตัวก็เลยโทรประสานกับตำรวจแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อเอารถของตัวเองกลับคืนมาค่ะสีเดิมเหมือนมีคนในรถ2คนนะครับยังครับยังไม่ขึ้นรถครับกำลังข้ามถนนขึ้นรถแล้วครับเป็นผู้โดยสารผู้หญิงขึ้นรถแล้วครับเคลื่อนรถแล้วครับเคลื่อนตัวแล้วครับกำลังขับตามครับมุ่งหน้าแยกเสแสร้ครับไม่เร็วครับปกติครับติดไฟแดงครับเหมือนไม่เจอมีเหมือนจะมีจราจรฮะจราจรเรียกแล้วก็รถเป็นรถแอมบูแลนรถสีแดงคันที่เราเห็นนี่แหละค่ะคือรถคันที่ถูกผู้หญิงคนนึงหลอกเอาไปจำนำแล้วผู้หญิงคนนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยเจ้าของรถตัวจริงเขาตามหามาตั้งนานประมาณปีนึงนะคะอยู่ๆไปเจอโดยบังเอิญว่ารถของเราอ่ะมันจอดอยู่ตรงแยกไฟแดงตรงนั้นก็เลยโทรประสานตำรวจแล้วก็ตามไปเพื่อไปเอารถคืนถามว่าแล้วรถมันหายไปได้ยังไงผู้เสียหายคือคุณชาญนรงค์นะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมทำอาชีพขับรถรับจ้างแล้วก็รู้จักผู้หญิงคนนึงที่เขาเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ชื่อว่าเพ็ญพิชชาเพ็ญพิชชาเนี่ยมักจะมาจ้างผมให้ขับรถไปส่งเขาขายหัวอยู่ตลอดก็เลยมีความสนิทกันหลังจากนั้นเขามาขอความช่วยเหลือบอกเขามีปัญหาการเงินขอให้ผมเอารถไปเข้าจำนำให้ได้ไหมกับคนที่เขารู้จักถ้าเขาได้เงินเดี๋ยวเขาจะรีบเอามาคืนผมก็เห็นว่ารู้จักกันนะรู้จักกันมาเป็นปีแล้วก็เลยเอายอมให้เอารถของเราไปจำนำหลังจากนั้นเพ็ญพิชชาบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคุยติดต่อก็เริ่มยากสักพักปฏิเสธการติดต่อหายไปเลยผมก็เลยเข้าแจ้งความจนกระทั่ง1กันยายนที่ผ่านมาบังเอิญเจอรถคันที่ถูกหลอกเอาไปจำนำอยู่ตรงแยกไฟแดงที่101พอดีผมก็เลยรีบโทรประสานกับตำรวจแล้วก็พากันสะกดรอยตามไปแล้วหลังจากนั้นก็ได้รถคืนตามที่ปรากฏอยู่ในคลิปส่วนเจ้าของรถคันใหม่ที่เขาครอบครองเจ้าของรถคนใหม่ที่เขาครอบครองรถสีแดงเขาบอกว่าเพ็ญพิชชาเนี่ยก็มาหลอกขายผมอีกทีใช้วิธีการโอนลอยก็เลยได้แต่ตัวรถไปลองฟังเสียงจากผู้เสียหายดูค่ะเอามาในคราบของลูกค้านะครับลูกค้าที่ผมเป็นแบบถ้าต่างจังหวัดมันจะมีแบบขับรถรับจ้างครับเขาก็โทรเรียกใช้ประจำถ้าต่างจังหวัดจะรู้ดีครับคนต่างจังหวัดนะครับเขาก็ใช้ประจำก็ค่าโดยสารก็จ่ายปกตินะครับไม่เคยค้างไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็รู้จักเขาว่าเขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเนี่ยผมพาเขาไปประจำก็เลยเห็นอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยความที่ว่าก็เหมือนหุ้นกันนะครับเหมือนหุ้นกันแต่ว่าผมไม่ได้ตัวเงินนี้มานะไม่ได้ตัวเงินที่เอาไปจำนำมานะครับแล้วก็การจำนำนะครับเขาเป็นคนจัดการเองทุกอย่างผมไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรใดทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยที่เขาบอกนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปจำไว้กับเพื่อนที่รู้จักที่สนิทมากอะไรประมาณส่วนตำรวจบอกแบบนี้นะคะว่าเรื่องนี้มีผู้เสียหาย2คนแล้วคนแรกก็คือพี่ชันณรงค์เจ้าของรถตัวจริงคนที่2ก็คือคนที่โดนหลอกจำนำรถอีกทีนึงอะที่ไปรับซื้อรถต่อมาจากเพ็ญพิชชาเพราะว่าเขาก็บอกว่าเพ็ญพิชชาโอนลอยมาให้เขาโดยที่ไม่ได้บอกเลยว่าเอาไปเอารถของคนอื่นมาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคดีนี้มีผู้เสียหาย2คนแล้วตำรวจบอกว่าตอนนี้รถยังยึดไว้เป็นของกลางอยู่นะคะยังไม่ได้โอนคืนคุณชาญณรงค์เพราะว่าต้องตามเพ็ญพิชชามาดำเนินคดีก่อนรถยังถือเป็นของกลางอยู่แต่อย่างน้อยก็เบาใจได้เปราะนึงว่าเอ้ยเราเจอรถของเราแล้วหายไปเป็นปีอ่ะ1ในล้านจริงๆแล้วอยู่เจอโดยบังเอิญตรง4แยกใช่แล้วก็ยังดีนะคือเจอกันง่ายๆคือแบบประมาณนี้ในจังหวัดเดียวกัน
เพราะบางคนตามเป็นปีเหมือนกันแล้วไปเจอนู่นชายแดนหรือบางทีโดนชำแหละอะไหล่ไปแล้วก็มีอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ